ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆกันบ้างนะครับโดยทางปลัดส,สํานักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสํานึกความเป็นไทยในรุ่นที่2หรือว่าเด็กอวดวงเล็บทําดีนะครับเพื่อที่จะพร้อมสนับสนุนเยาวชนภาคใต้ให้ทํากิจกรรมดีๆครับ โดยที่โรงแรมทวินโลตัสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพงศ์วงศ์ศิวะวิลาชปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าดีไอดอลนะเด็กไทยต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเด็ก และเยาวชนต้นแบบรู้รักสาม,มัคคีและสำนึกความเป็นไทยรุ่นที่2หรือเด็กอวดวงเล็บทำนะดีนะจริงๆอันว่าเด็กอวดดีนะครับพร้อมกับพบปะพูดคุยกับน้องๆนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า120คน สำหรับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมซึ่งมีกิจกรรมอยู่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Ice Breaking นะครับแล้วก็กิจกรรม Team Building ที่เป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการการให้ความรู้เชิงวิชาการทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะพื้นฐานนะครับในการทำโปรดักชันและกิจกรรมทดลองนำ เสนอผลงานโครงการโดยใช้ความรู้ทางวิชาการและการผลิตสื่อมาใช้ในการนําเสนอครับประสํานักนายมตรีกล่าวระหว่างการพบปะเด็กและเยาวชนในโครงการนะครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการทําความดีและมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ต่อสังคมจึงอยากให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับ สำหรับโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามคัคคีและสำนึกความเป็นไทยหรือเด็กอวดดีเ,เด็กวดทำดีนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิดพัฒนาศักยภาพเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจริงร่วมกับบุคลากรในชุมชนหรือท้องถิ่นของตัวเองนะภายใต้กรอบแนวคิดรู้รักสามคัคคีครับ